วันนี้ตอนเช้าเปิดร้านมาก็ยุ่งยุ่งพอดีก็มีสาวคนหนึ่งมาหาที่ร้านโทรมาหาเราบอกพี่จะไปหาเธอนะไอเราก็รออคิดว่าเขามาหาเราเพราะความคิดถึงพอมาถึงวันดูดวงให้หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ดูดวงให้หน่อยเดี๋ยวพี่ให้เงินหยิบเงินมา $1พี่ให้$1จะได้ดูแม่นไอ้เราก็เลยบอกไพ่ไม่มีพี่แล้วอย่างหนึ่งก็ไม่มีเวลาที่จะดูให้ด้วยไม่ว่างไม่มีเลยเหรอโอ้งั้นกลับละไปกลับละอ้าวมาหาหนูเพราะมาตั้งใจมาดูดวงเหรอหนูก็คิดว่ามาหาหนูด้วยความคิดถึงสิก็มาทั้งคิดถึงและทั้งดูดวงด้วยนั่นแหละว่าจะให้สัก $1 ฉันเป็นหมอดูไม่ใช่หมอดูขอทานนะยะเธอ